เลเยอร์ที่1เราใช้เป็นเส้นกริดนะฮะเส้นไกด์ไลน์ไม่ใช่เส้นกริดโทษครับคุณลองเส้นไกด์อันที่1เราทำเส้นไกด์ทำไมครับเพราะว่าบางครั้งโลโก้เนี่ยเราต้องการเขาเรียกว่าความสมมาตรนะครับพวกโลโก้ที่เป็นหน่วยงานราชการอะไรก็แล้วแต่กองทัพหน่วยงานการกุศลอะไรที่ต้องเป็นทางการเนี่ยคุณจะเห็นรูปทรงของมันบางทีมันจะอยู่ในวงกลมใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่เป็นวงรีเป็นวงกลมพวกนี้พวกนี้มันจะต้องเท่าๆกันการเท่าๆกันเนี่ยไม่ยากนะกดเครื่องเลือกเครื่องมือเป็นบรรทัดขึ้นมาฮะกด Ctrl Rมีหน่วยเป็นอะไรอันนี้มีหน่วยเป็นพิกเซลแล้วไปเปลี่ยนหน่วยมันตรงไหนเมนู preferences unit เห็นไหมฮะมันเป็น point อยู่เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรก็ได้โอเคคุณจะได้หน่วยเป็นเซนอันที่1เป็นไกด์นะฮะเราจะทำไกด์ไลน์เริ่มจากง่ายๆนะครับเนี่ยลากไกด์ไลน์มา2เส้นจากบนด้านล่างฉะนั้นเราจะเซตจุดนี้ให้เป็น0เพื่อจะดูว่าขนาดของวงกลมเราเท่าไหร่เรามาจากไหนมุมซ้ายบนนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นเมาส์ใช่ไหมฮะลากมาให้มันทาบพอดี intersectนะ intersect ปุ๊บไม้บรรทัดเป็น0ยังเห็นไหมตรงเส้นนี้ต้องเป็นศูนย์นะเห็นป่ะจากซ้ายบนตรงนี นั้นเราก็สร้างไกด์ไลน์เส้นที่2ขึ้นมาโดยกำหนดให้มีวงกลมขนาดใช่ไหมฮะผมเอาขนาดง่ายๆ3เซนขนาดรัศมี3เซนนั่นหมายถึงมีเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมด6เซนถูกไหม2เส้นเนี่ยอย่างนี้เอาที่เลข3พยายามให้ตรงนะฮะไม่ตรงก็ซูมอินเข้าไปเนี่ยพยายามให้ตรงไม่ตรงเดี๋ยววงกลมที่สร้างมันจะบอกเองว่าเอ้ยไกด์คุณไม่ตรงนะเมาส์ใครปรับความละเอียดได้ตอนนี้ปรับเป็นละเอียดเลยนะฮะศูนย์หนึ่งสองสามเห็นไหมมันแบ่งเป็นครึ่งเซนนะฮะซูมอินเข้าไปซูมอินก็สกอร์เมาส์ถูกไหมสกอร์เมาส์โดยการกดอะไรฮะอัลเทอร์เนทถ้าเป็นกดคอนโทรลมันจะเป็นซ้ายขวาปกติการเลื่อนเนี่ยผมใช้กดสเปซบาร์ใช้มือจับซูมอินซูมเอาท์ก็กดโดยไม่ต้องไปเลือกเครื่องหมายซูมเลยนะกดอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็สกอร์เมาส์นะครับอันบนก็เหมือนกันฮะแล้วก็ลากเส้นมาให้ได้3ให้ได้ตารางแบบนี้การสร้างกริดโดยเป็นตารางเท่าๆเนี่ยเป็นพื้นฐานของการทำแพทเทิร์นหรือรูปทรงอะไรที่เป็นพื้นฐานของวงกลมหมดเลยนะลายอะไรทั้งหลายที่มีพื้นฐานเป็นวงกลมและการแบ่งเนี่ยจะใช้วิธีนี้หมดได้ยังใช้เครื่องมือวงกลมนะฮะมาที่จุดตัดแรกเลยตรงกลางแล้วเราก็กดอัลเทอร์เนทไว้อัลเทอร์เนทมันจะสร้างวงกลมจากจุดกึ่งกลางมากดชิปalternate chip เป็นสิ่งจำเป็นเห็นไหมมันจะต้องแบบนี้พอดีคือได้วงกลมที่กลมแท้ๆออกจากจุดกึ่งกลางซึ่งเป็นจุดอ้างอิงของเรามันจะชนเส้นพอดีถ้าเส้นเราปกติทำไมต้องกดชิปเพราะว่าจอตอนนี้จอมันจะเห็นว่าบางทีเราดูแล้ววงกลมมันไม่กลมไงมันเป็นรีเอาทางกว้างเพราะว่าจอเป็นจอยาวถูกไหมจอกว้างอะวงกลมก็เลยดูแบะออกหรือดูแบนเหมือนโดนบีมาจากข้างบนเ
เห็นไหมจริงๆเราดูไม่กลมแต่ต้องกดชิปแล้วต้องเชื่อว่ามันกลมจริงๆเวลาปรินต์นะครับหรือเวลาออกเรนเดอร์ออกไปสร้างวงที่1เสร็จนะครับเห็นไหมฮะใช้อันเดิมนะฮะเอามาชี้ที่จุดตัดตรงกลางเซนเตอร์เห็นฮะใช้เครื่องมือเลือกเซนเตอร์ที่หนึ่งเดี๋ยวเติมเส้นให้มันก่อนเติมเส้นก็คือคลิกที่เส้นเนี่ยนะฮะสายสีอย่างนี้ก็ได้ได้เส้นที่หนึ่ง ทีนี้วงกลมจะเห็นว่าถ้าเกิดมันเกินเส้นไกด์ไปบ้างแสดงว่าไกด์เราไม่ตรงเห็นไหมฮะมันยึดมันไม่ได้ยึดที่เส้นนะมันยึดเวลาเราคลิกมันจะมีเส้นเห็นนะเส้นอะไรเส้นตรงแกนกลางมันไอ้สีดำๆนี่เห็นไหมเป็นสโตรกเป็นสโตรกเนี่ยวงกลมที่หนึ่งจากนั้นเรายกเลิกการเลือกนะฮะคืออย่าไปเลือกวงกลมนะฮะคลิกไม่ให้มันมีการเลือกแล้วก็ลากวงกลมมาที่2นะฮะเอามาเริ่มตรงจุดกึ่งกลางเหมือนกันที่เขียนว่าเซนเตอร์เห็นไหมกดอะไรครับ alternate shift เหมือนเดิมลากออกมาสร้างวงที่2ขึ้นมาแบบนี้นี่มันจะใส่สีให้ใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าเอ้ยสีนะไม่ต้องนี่สีนะไม่ต้องคลิกที่ fill เห็นไหมจะได้วงกลม2วงพอได้วงกลม2วงปุ๊บเลือกมาทั้งคู่ฮะ copy ไว้ฮะกด alternate ใช่ไหมลากไว้ข้างนอกก่อนอย่างงี้บอกไม่ใส่สีอย่างงี้เดี๋ยวต้องได้ใช้อีกฮะต้องห่วงได้ใช้อีกได้อย่างตอนนี้ทุกคนมีวงกลม2วงนะก็ปีไปวงนะเดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวต้องกลับมาใช้นะฮะงั้นใจเย็นๆเอาล่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่ตัวนี้ตัวหนังสือจะมีคำว่า Tie on a part 2เห็นไหมฮะนี่ตัวหนังสือนะฮะ Tie on a part 2โอเคคลิกตัวนี้เลยเราจะลองทำคำง่ายๆเช่นเอามาคลิกที่เส้นพาร์ทบนเส้นพาร์ทในฮะเส้นพาร์ทในเห็นไหมพอคลิกปุ๊บมันจะมีคำว่าพาร์ทขึ้นมาเล็กๆคลิกที่ท้ายออนพาร์ท2นะฮะคลิกตุ๊บมันจะขึ้นคำอะไรมาให้รู้บอกเอ้ยไม่ต้องคุณพิมพ์เข้าไปเลย new media c o m m u n i tcommunication CA ได้แล้วนะมันก็จะอยู่ที่เส้นพาร์ทนี้แล้วเส้นพาร์ทนี้จะไม่เห็นนะครับพิมพ์คำนี้เข้าไปเมื่อพิมพ์คำนี้เข้าไปแล้วนะฮะพิมพ์คำนี้เข้าไปแล้วดับเบิลคลิกที่ Tie on a part 2ดับเบิลนะใช้คำว่าดับเบิลดับเบิลคลิกตอนนี้มันเลือกตัวนี้อยู่ใช่ไหมมันจะขึ้นตัวนี้ว่า align to pass เป็นแบบไหน flip เป็นยังไงสั่ง preview นี่เห็นนะอันนี้ flip เอา flip ออก baseline align to pass คือ baseline บอกเฮ้ย ascender นี่ลดนะจะบอก descender ใช่ไหม spacing spacing ก็บอกเยอะไปลด spacing ก็บอก0อย่างนี้หรือแบบ gravity gravity จะตรงๆ space มัน
การขยับเลื่อนจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่คือตอบโอเคไปก่อนใช่ไหมมันจะยกขึ้นมาตรงนี้หน่อยนึงคุณสามารถใช้เครื่องมือเลือกฮะโอ้ยเครื่องมือตัวนี้ฮะ Thai on the path to นะฮะเอามาใช่ไหมทำแถบสีได้เพื่อเปลี่ยนคำใช่ไหมทำแถบสีได้หรือใช้เครื่องมือเลือกปึ๊บปรับตรงนี้ฮะนี่ปรับลายเส้นตรงกลางเนี่ยให้มันม้วนนะหรือไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการหรือเอามาชี้ที่เส้นตรงนี้นี่เส้นตรงนี้คือกั้นหน้ากั้นหลังนั่นแหละหรือ first margin last margin ตรงนี้เห็นไหมสามารถจะบอกเฮ้ยเองวิ่งไปบนพาร์ทอยู่ตรงนี้สิอย่างนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ผมเอาไว้ข้างบนง่ายๆลองเปลี่ยนขนาดมันนะฮะในการใช้เครื่องมืออะไรครับTie on the path to มาทำแถบสีแล้วมาดูที่ Palette โทษ Panel Character พอมากปุ๊บเป็น21ทำไมฮะเกิดอาการไม่พออะไรคือไม่พอแสดงผลไม่พอต้องชี้ที่เส้นนะย้ำมาชี้ที่เส้นอย่าไปชี้ที่กรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมที่กลายเป็นพารากราฟหมายถึงว่าคุณจะมาสามารถเอาคำนี้ไปแปะไว้กับรูปทรงอื่นได้ต่อกันตอนนี้เราทำอันนี้ให้เสร็จก่อนลองปรับให้มันบาลานซ์นะได้ยังเอ่ยตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งดับเบิลคลิกดูว่าเฮ้ยเพิ่มสเปซได้ไหมสเปซคือรีวิวเพิ่มสเปซไม่ได้ลดลดก็จะขยายออกเห็นไหมฮะใช้คำว่าลบนะลบค่อยลบมาพยายามให้มันผมลบไป15 point ให้มันขยายออกมาตอบโอเคใช้เครื่องมือเลือกใช่ไหมครับเลื่อนตรงนี้ให้มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้เลย New Media Communication ตรงกลางแบบนี้เลยง่ายๆได้ตัวที่1เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งนะฮะตอนนี้เอาข้อความเข้าไปก่อนตัวที่1ครับวงที่2นะฮะเราใช้เครื่องมือ Thai on the path 2นะฮะมาคลิกที่วงนอกก็พิมพ์ University of Phayao ลงไปเลยมันจะเป็นยังไงช่างมันก่อนเอาข้อความเข้าไปก่อนดูเปซให้มันเท่ากันใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาพอได้แบบนี้ขึ้นมาคุณดับเบิลคลิกเลยครับมันจะบอกว่าเอฟเฟกต์มันเป็นเรนโบว์นะโอเคเบสไลน์เป็นตรงนี้ฮะคลิกที่คำว่าฟลิปปุ๊บพรีวิวนี่จะได้แบบนี้ขึ้นมาเองเห็นไหมฮะคลิกคำว่าฟลิปก็คือปริ้นนะในภาษาเมืองปริ้นมาUniversity of Phayao ใช่ไหม Preview ก็บอก Descender ลอยขึ้นมานิดนึงบอกลดจากตัวนี้เป็น0ก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มลด Space ให้มันห่างหน่อยอันนี้จะเห็นว่ามันไม่ห่างเพราะเรายังไม่ได้เซตอะไรฮะผมไปที่17 point นะตอบโอเคเราต้องใช้เครื่องมือเลือกมาปรับที่แขนตรงนี้ดูนะย้ำนะตรงนี้นี่ปรับกลับมาอันนี้คือ last margin นี่คือตรงกลางเห็นนะตรงกลางคือจะปรับไปตรงไหนอันนี้คือ first ก็คือให้เริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นตรงนี้หรือเริ่มต้นตรงนี้คราวนี้เอา2คำนี้ลงมาด้วยกันก่อน
ปรับลาสนาจินนะใกล้ๆกันดับเบิลคลิกลองลดอันนี้ลดปุ๊บมันทำไมฮะอันบนลดแล้วมันขยายแต่อันนี้ลดแล้วมันบีบเพราะนั้นอันนี้ต้องเพิ่มเพราะมันฟลิปไงเห็นนะอันนี้ต้องเพิ่มเห็นนะฮะอันล่างต้องเพิ่มเป็นบวกนะอันบนเนี่ยมันปกติแต่อันล่างมันฟลิปพอฟลิปปุ๊บเราไปสั่งลดมันไม่ขยายเหมือนอันบนเข้าใจประเด็นเนาะเพราะนั้นเราต้องขยายมันด้วยการเพิ่มบวกเข้าไปให้ได้สวยงามประมาณนี้พอมันหายไปก็แปลว่าLast Margin เราแคบไปตรงนี้เห็นไหมฮะเยอะใช่ไหมให้ได้ภาพนี้ก่อนอย่าลืมเซฟเพราะว่าไฟฟ้าบ้านเรามันทันสมัยดับไม่บอกล่วงหน้ามันบอกว่าฟอนต์นี้ไม่สามารถ embed หรือวางเชื่อมโยงไปใน PDF ช่างมันฮะเดี๋ยวเราใช้อะไรฮะตอนจะออกเราใช้ create outline เป็นกราฟิกจบเลยช่างมันมึงจะแจ้งอะไรก็เรื่องมึงกูมีวิธีเอาล่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรับให้มันความเป็นวงกลมแล้วก็จะสลายมันให้มันเป็นกราฟิกนะครับถึงขั้นนี้คือต่างจากข้างบนไงขั้นนี้คือสั่งฟลิปแล้วสั่งสเปซเป็นตรงข้ามอันบนเป็นสเปซลบใช่ไหมฮะลบเป็นพอยต์อันล่างเป็นบวกคือยังไงก็ได้ให้มันดูบาลานซ์กันใช่ไหมให้มันดูรับกันเป็นวงกลมให้ได้คำนี้เข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะปรับปรุงเรื่องของตัวหนังสืออีกนะครับการจะปรับปรุงตัวหนังสือต้องปรับให้มันโค้งรับกันพอดีก่อนเสร็จแล้วนะครับปรับวงกลมฮะปรับวงกลมคืออะไรฮะเอาเครื่องมือ selection tool ใช่ไหมฮะเนี่ยสมมติคุณคลิกวงไหนฮะวงในวงนอกถ้าวงในสวยแล้วไม่เป็นไรบูวงนอกใช่ไหมฮะปรับวงกลมเลยคือเนี่ยเช่นดึงงี้ให้มันเอ้ยโค้งมากขึ้นทำอย่างงี้สักหน่อยดูซิให้มันปรับขนาดอย่างเงี้ยเอาง่ายๆดูตัวหนังสือเป็นหลักว่าตัวหนังสือโอเคยังเห็นไหมตัวหนังสือยังสามารถเลื่อนไหลได้ด้วยชี้ฮะออฟอยู่ตรงไหนเห็นไหมเส้นไกด์จะทำให้เราวางได้บาลานซ์ใช่ไหมฮะอันนี้มันใกล้กับวงกลมใช่ไหมบอกเฮ้ยนั้นลงมานิดนึงขยับคือย้ายฮะทิกที่เส้นย้ายอย่างนี้เลยให้มีความรู้สึกว่าเมื่อรวมเข้ากับ New Media Communication แล้วมันกลมแล้วมันกลมเอ้ยนิวมีเดียมาคลิกนิวมีเดียดิเอ้ยเองช่วยขึ้นนิดนึงเนี่ยรวมแล้วให้มันกลมให้ได้เองช่วยขยับเนี่ยมันก็อยู่บนฐานวงกลมอันนี้ก็ช่วยขยับเข้าไปอีกนิดนึงกลมยังวะอันนิวมีเดียเนี่ยเฮ้ยไม่ค่อยกลมอ่ะก็ขยับเข้ามาเห็นนะให้เท่าๆกันโดยมีสเกลของวงกลมอยู่แล้วให้เท่าๆกันไอเนี่ยไม่ค่อยกลมให้เท่าๆกันเอาอีกโดยดูความสมดุลของตัวหนังสือ2ตัวนี้เป็นหลักเห็นไหมฮะดูความสมดุลขยับมีทั้งขยับมีทั้งบิดโยบอกมันไม่ค่อยกลมเลยเอานี่เลยฮะ Direct Selection Tool ฮะนะครับเอาเมาส์เอาเครื่องมือปากกามา Pen Tool เห็นไหมฮะชี้ที่เส้นชี้ให้โดนนะฮะชี้ไม่โดนมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายดอกจันนะ
ชี้ที่เส้นเลยคุณชี้ทำไมคุณรู้ว่าตัวหนังสือมันถูก attach หรือว่าติดอยู่กับถูกไหมฮะแนบอยู่ติดกับเส้นเพราะนั้นคุณอยากเพิ่มจุดเพื่อปรับเส้นปรับเส้นเพื่ออะไรฮะเพื่อคุณสามารถเนี่ยปรับตัวอักษรอยู่ไหนแล้วตัวอักษรผมหายแซบไปอยู่ข้างบนโอ้เวนปรับใหม่ไม่เป็นไรเลื่อนกลับมามันจะวิ่งกลับไปเห็นไหมอันนี้ผมปรับให้มันโยงมาได้หน่อยละเห็นไหมครับมันยังเลื่อนได้ตราบใดที่เรายังไม่ทำอะไร create outline มันจะเลื่อนได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือปรับเห็นไหมฮะสายปุ๊บมันกลับไปอีกไม่เป็นไรดึงกลับมาก่อนใช้เครื่องมือ direct selection tool ใช่ไหมฮะปรับจุดนี่ปรับมางี้ให้มันโยเห็นไหมพอโยปุ๊บคุณสามารถใช้เครื่องมือมาคลิกที่เครื่องมือเลือกนะฮะมาคลิกตัวหนังสือแล้วก็หมุนกลับมามาดูว่าเอ้ยมันโค้งรับกันหรือยังวะนะมันโค้งรับกันหรือยังนะมันกระเด็นกระดอนไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่ละตัวนี่มานี่ได้ดึงอีกนิดนึงคือดูแล้วเราสามารถวาดรูปเส้นวงกลมเห็นฮะด้วยตาที่เรามองเห็นเนี่ยให้มันทำไมให้มันรับกันอยู่ไว้จะออกยาวประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะมันจะรับกันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยจะเห็นว่ายูนิเวอร์ตรงนี้มันยูออกมาโอไม่ออกนะขยับฮะขยับให้มันบาลานซ์กันอย่างเงี้ยเท่าๆกันเห็นไหมเกินออกไปเท่าๆกันบอกเอ้ยมันปรับนิดๆหน่อยๆนะมันถึงจะลงตัวปรับออกมานิดหนึ่งเอาละตอนนี้ก็มาถูกขั้นตอนการปรับวงกลมทีนี้ตัวหนังสือแต่ละตัวจะเห็นว่ามันทำไมฮะอยู่ในฟอร์มของวงกลมมีความรู้สึกว่าไอ้จุดกลางของไกด์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคุณเลือกตัวหนังสือตัวที่หนึ่งตัวบนก็ได้อย่างแรกเลยทำตัวหนังสือให้จบก่อนแล้วค่อยมาทำแบ็กกราวด์Communication สั่ง type นะคุณจะเห็นคำว่า create outline เห็นไหมฮะก็คือฟอนต์ตัวนี้มันจะมีในเครื่องที่เราไปพิมพ์รูปแบบรูปช่างมันต่อไปนี้มันเป็นแค่กราฟิกเนี่ยสั่ง create outline เลยเลือกตัวบนปุ๊บเห็นไหมฮะนี่คือ create outline แล้วตัวที่2ก็เหมือนกันฮะสั่ง create outline object type create outline มันหมดสภาพตอนนี้คือเข้าไปเปลี่ยนข้อความอะไรไม่ได้แล้วนะเข้าไปเปลี่ยนข้อความอะไรไม่ได้นะครับมีสถานะเป็นกราฟิกตัวหนึ่งถ้าคุณอยากจะหมุนมันทำไงอยากจะหมุนมันก็ต้องกำหนดจุดถูกไหมฮะสมมุติคุณอยากจะหมุนมันคุณใช้เครื่องมือหมุนฮะตอนนี้คีย์เอ็ดเอาไลน์แล้วนะใช้เครื่องมือหมุนบอกจุดกึ่งกลางไม่ใช่ตรงนี้เห็นไหมจุดกึ่งกลางมันจะขึ้นมาตรงนี้เห็นฟ้าๆตรงนี้ไหมบอกมาอยู่ที่จุดนี้กด alternate แล้วมาคลิกที่จุดกึ่งกลางที่เราเซตไว้ปุ๊บมันก็บอกว่าเฮ้ยนี่ไงพรีวิวก็ได้เองจะหมุนยังไงอ่ะหมุนนี้เหรอเห็นไหมหมุนที่วงนี้เลยถ้าเกิดมันยังไม่ดีนะเห็นไหมฮะมันหมุนโดยยึดจุดเนี้ยเราถึงต้องกำหนดจุดตัดทั้งหมดให้เป็นจุดเดียวกันนะจุดร่วมจุดอ้างอิงแองเกอร์พอยต์เห็นไหมถ้ายังหมุนไม่ดีก็หมุนตรงนี้ซะนี่คือหมุนแบบทั้งแถวคิดว่าหมุนดีแล้วก็ไม่ต้องปรับจำได้ไหมฮะเราใช้เครื่องมือเลือกใช่ไหมแล้วกำหนดแองเกิลมันโดยการกด alternate แล้วมาคลิกนี่อันที่หนึ่งถ้าใครยังหมุนไม่ได้ที่นะครับอันที่สองนะฮะตอนนี้ทุกคน create outline แล้วนะมันติดกันหมดเลยเราจะหมุนเป็นตัวเราหลังจาก create outline แล้วก็สั่ง object ungroup เห็นไหมครับ ungroup นี่แหละจะทำให้มันหมดสถานะของการติดกันเป็นกลุ่มคลิกอย่างนี้ยกเลือกการเลือกแล้วมาคลิกเห็นไหมจะกลายเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้หมายถึงว่าคุณเซตได้เลยครับจะเอาสั้นยาวทีห่างนี่อย่างเงี้ยใช่ไหมจะหมุนหมุนก็เอาเมาส์ชี้ที่มุมเห็นไหมหมุนนิดนึงขยับนี่มึงห่างไปขยับมาอย่างนี้เห็นไหมง่ายเลยเห็นไหมเซตเป็นตัวนะฮะ y อันนี้หมุนนิดนึง
Y A ลงมาหน่อยนึง O เอาไว้ตรงนั้นเห็นไหมดีขึ้นเลยเห็นไหมครับ Off ตัวนี้ทั้งคู่เลยเองลงมาเลยทั้งคู่ลงมาเลยขยับลงมานี่เห็นไหมก็ดูสมดุลขึ้นเห็นไหมครับตัว Hผมไม่ขยับตัว O เลยนะเพราะตัว O ผมเซตไว้2ข้างน่าจะ O แล้วแหละหรือไม่ O ก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าไม่ยุ่งกับมันละตัว S ก็ขยับนิดนึงตัว P เห็นไหมมาได้เป็นตัวละหมุนนิดนึงเอาละเห็นไหมจบช่องว่างระหว่างคำที่เราเรียกว่า kerning เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องของ kerning อย่าวิชาการเยอะเดี๋ยวน้ำตาไหลเดี๋ยวทราบซึ้งนะฮะขยับไปจากนั้นทำไมฮะเสร็จแล้วกรุ๊ปผมกรุ๊ปอีกใช่ไหมออบเจกต์กรุ๊ปเพื่อให้มันอะไรครับเออกลับมาเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันจะต้องหมุนอีกก็ใช้เครื่องมือเลือกเห็นไหมครับพอบางทีเราขยับตัวแล้วรู้สึกว่าบาลานซ์มันเสียเราใช้เครื่องมือเลือกมานะกดอัลเทอร์เนทที่จุดอินเตอร์เซกตรงนี้หลังจากกรุ๊ปแล้วนะฮะโป๊ะโทษกดเอาเท่านี้นี่บอกช่วยหมุนมาตรงนี้หน่อยสัก2องศาดูบาลานซ์ขึ้นนะเอาละบาลานซ์ขึ้นแล้วจบอย่างเงี้ยเราปรับเพื่อให้โดยรวมแล้วมันดูสมดุลตัวบนกับตัวล่างก็ใช้วิธีการเดียวกันนะฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันห่างมากเลย communication ตัวเนี้ยตัว mm แล้วขยับนิดนึงก็ object ungroup พอ ungroup เสร็จยกเลิกการเลือกมาขยับทีละตัวนะขยับขยับหมุนด้วยขยับด้วยนี่ฮะมันฉลาดแล้วแกเนี่ยฮะมันขึ้นสัญลักษณ์นี้มาให้ทีนี้นี่ฮะเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้มาให้เห็นไหมฮะคือมันพยายามวัดอะไรครับระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้เราโดยอัตโนมัติเชื่อมันก็ได้กูเชื่อมึงรู้สึกว่าเนี่ยลากอย่างนี้ก็ได้นี่วีดีโอมันทำไมมันห่างไปเห็นไหมฮะก็เซตอะไรครับเซตจุดหมุนมาอัลเทอร์เนทคลิกเอาละจุดหมุนบอกเฮ้ยมาทางนี้หน่อย0ลบ360องศาเหลือ358เห็นไหมฮะสององศาเหมือนกันเห็นไหมอย่างเงี้ยคือการไฟจูนนิ่งแล้วตอนนี้เราทำไฟจูนนิ่งแล้วจากนั้นก็กรุ๊ปฮะเอาละตอนนี้ทุกคนจูนนิ่งมันอินออบเจกต์กรุ๊ปไฟเซฟตอนนี้พอเซฟปุ๊บมันไม่มาแจ้งแล้วตัวหนังสือของคุณมันอะไร uncompatible อะไรมันไม่แจ้งอะไรนะคราวนี้ลองจูนนะฮะด้วยใช้วิธีที่ผมสาธิตไปตะกี้นะพอเติมสีปุ๊บเลือก object คลิกตรงนี้ฮะเมนู palette นะเมนู palette มันจะมีคำว่า grayscale อยู่เห็นไหมบอกเป็น RGB มันจะเป็นสีให้คุณเลยเห็นไหมสีเขียวเส้นขอบเส้นขอบใส่สีอะไรวะสมมุติคลิกสีดำตัวนี้ก็ได้หรือคุณจะมีคัลเลอร์ไกด์ตัวนี้ก็ได้เนี่ยเพียบหรือคุณจะผสมสีเอาตรงนี้ก็ได้คัลเลอร์คลิกเลือกไปเลยเส้นขอบเป็นสีดำคุณก็จะได้นี่ลำดับของมันจะมีตัวในตัวนอกเห็นไหมฮะตัวในตัวนอก
ถ้าคุณสั่ง object and group คุณผมสั่งไปแล้วนะฮะคุณจะสามารถเลือกตัวในได้เลยเห็นไหมตัวในและตัวนอกเนี่ยเป็นตัวแบบนี้เปลี่ยนสีหรือทำอะไรกับมันก็ได้เช่นตัวในเนี่ยบอกมันมีค่า stroke เท่าไหร่เลือกเมนู stroke ขึ้นมาเห็นไหมเมนู window stroke ตัวนี้คือค่าของเส้นนี่เห็นไหมพอยต์หนึ่งเหรอหรือบอก 0.25 เนี่ยไหมฮะพอเส้นเล็กลงคุณก็จะเห็นอย่างนี้ 0.25 เนี่ยฮะ 0.25 เห็นตัวนี้เห็นนะนี่คุณจะได้ตัวนี้ขึ้นมาขณะที่ตัวนอกมันคนละตัวกันนะคนละตัวกันนี่ครับมีตัวนอกมีตัวในถ้าคุณสั่ง arrange bring to font นี่เห็นไหมฮะไอตัวที่คุณใส่สีเนี่ยมันทำไมมันสามารถสั่ง object arrange bring to font หรือ send to back ตอนนี้มัน back อยู่ถูกไหมผมบอก bring to font ก็จะเป็นงี้เห็นแต่ตัวนี้ถ้าคุณจะใช้แต่ตัวนี้ก็ได้แล้วคุณ offset ออกไปอีกก็ได้นะฮะเพราะนั้นผมเอาง่ายๆเพื่อไม่ให้ตัวหนังสือผมมันวุ่นวายมากผมจะสั่งตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างล่างตัวที่อยู่ข้างล่างผมสั่ง object ทำไมครับ arrange send to back ก่อนคุณลองเลือกตัวบนฮะตัวบนคืออะไรฮะเนี่ยฮะตัวที่เป็นตัวเดิมกดชิปค้างเอาไว้นี่กดชิปค้างเอาไว้ฮะ new media ค่อยๆเลือกไปนะฮะกดชิปย้ำว่ากดชิปเลือกทีละตัวงี้ให้อยู่ในฟอร์มของวงกลมอันเดิมนะฮะจะได้ไม่ต้องมาจัด communication นี่นี่ฮะเลือกได้โอเคมันก็จะเลือกได้พอคลิกปุ๊บมันจะต้องเป็นเส้นให้เลือกแบบนี้เห็นไหมเป็นเส้นแดงๆได้แล้วทำไมฮะย้ายไปเลยฮะย้ายมาไกลๆกันสั่งอะไรไว้สั่งกรุ๊ปกรุ๊ปมันไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่เหนื่อยในการเลือกกรุ๊ปพอสั่งกรุ๊ปปุ๊บสามารถสั่งเส้นบอกเอ้ยตก 0.25 เท่ากันทุกอันได้เลยเห็นไหมนี่คือกรุ๊ปแล้วนี่ของดั้งเดิมมันของดั้งเดิมมันใครได้ภาพนี้ขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็กรุ๊ปไว้ก็ได้สั่ง edit object group สั่งเส้นบอก 0.5 พอแล้วนี่เส้นบางๆนี่นะนี่ media communication ตัวเดิมเรายกออกเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเราไม่ทำลายอะไรเลยเราตัวใหม่ใช่ไหมฮะที่ตัวเดิมนะฮะตอนนี้เราขยายขึ้นมาเท่าไหร่2ใช่ไหมสองเดี๋ยวเราจะเจาะตัวหนังสือนี้เป็นสีอื่นแล้วตอนนี้คุณเนี่ยเราจะไม่ขยายแล้วเพราะว่ามันติดแล้วใช่ไหมแต่มันดูทึบไปเอาละตอนนี้คุณทำตัวนี้ก่อนก็คือยกของเดิมออกไปก่อนแล้วเหลือแต่ของที่เราออฟเซตพาร์ทไว้โอเคต่อนะฮะเราจะทำการเจาะรูเมื่อกี้เราสั่งOffset Part แบบ Round นะฮะที่ 0.05 มิลลิเมตรใช่ไหมคราวนี้เราก็สั่ง Object Part Offset Part เหมือนกันแต่สั่งให้มันลดลงไปจากตรงเนี้ยใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าแล้วลองสั่ง Preview คุณก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหม บอกเอ้ยโอ้โหมันเป็นตัวที่ความเป็นคอมพิวเตอร์เดิมมันหายไปหมดเลยถ้าเกิดคุณบอกลองเปลี่ยนเป็น Miter เออเท่ดีว่ะลองจาก 0.05 เป็น 0.06 เนี่ยลองเปลี่ยนตัวเลขนิดๆหน่อยๆแล้วพรีวิวดูว่ามันเวิร์กที่ตรงไหนเห็นไหมหรือ 0.0 ตัวนี้ตัวใครตัวมันนะฮะเพราะว่าฟอนต์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมของคุณกับของผมนี่บอกอ่ะ 0.04 ผมบอกประมาณเนี้ยนะฮะนี่วิดีโอจากอันเดิมที่มันดูคมๆมันเลยดูเป็นการ์ตูนขึ้นใช่ไหมดูเหมือนเป็นเด็กนะครับจากอันเดิมที่ดูเป็นอะไรวะดุเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะใส่อะไรให้มันฮะคุณลองใส่เส้นสีแดงเห็นไหมคุณจะได้แบบนี้ New Media Communication ตัวนอกนะตัวนอกสามารถใส่เส้นขอบเป็นสีน้ำเงินเข้มตัวนายเอาเฉพาะตัวนายอ
นี่อย่างนี้เอาประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนสีแต่ละตัวก็ต้องเลือกแต่ละตัวใช่ไหมสั่ง object ungroup ถ้าเกิดคุณบอกว่าไออยากได้สีขาวอ่ะลองเปลี่ยนเป็นสีขาวดูดีวะคุณจะได้แบบนี้เห็นไหมฮะไม่ต้องพูดถึงแบบเจาะนะแบบเจาะได้เป็นอีกแบบนึงตอนนี้เอาเป็นแบบตัวทึบก่อนแบบเจาะก็ต้องมาสั่ง DY สั่งอะไรกันพอสมควรนะฮะอันนี้ให้ได้ก่อนอ่ะตอนนี้คือการเซตออฟเซตพาร์ทค่าลบเพื่อสร้างขอบของมันขึ้นมาใครที่เสร็จแล้วให้ทำตัวล่างทำตัวล่างกรุ๊ปไว้แล้วทำตัวล่างเหมือนกันเลยขั้นตอนเดิมแต่มาทำที่ตัวล่างใช่ไหมตัวล่างคือผมไปเรื่อยๆนะตัวล่างคือเราสั่งอะไรฮะเออ offset path object ค่าเดียวกันเลยครับ path offset path 0.05 บวกใช่ไหมทำตัวล่างเลยนะครับใครที่เสร็จแล้วเรา preview นี่พอได้ปุ๊บตอบโอเคเหมือนกันเป๊ะตอบเองจงเป็นสีเขียวไม่ต้องไปคลิกฮะใช้ eyedropper อะไรที่ต้องการสีเหมือนกันใช่ไหมฮะใช้ eyedropper ไปดูดเฮ้ยไม่ได้ universal พยาวมันเป็นสีม่วงนี่วะลืมไปมหาลัยมันพวกมหาลัยสีม่วงมีหน้าเกย์เยอะมากเนี่ยพอได้สีม่วงปุ๊บพูดถึงเรื่องเกย์นี่แปลกเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าผู้ชายมันดูดีนะมันจะเป็นเกย์ว่ะชายบอกไม่รู้นะที่มันดูแลตัวเองดีๆอ่ะไอ้พวกชายแท้นี่กูเห็นสิวเขอะลงพุงเสื้อไม่รีดกันอยู่หลังห้องผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะฮะแต่ที่ผ่านมาถามมาใช่หมดเลยต้องอื่นกายรุ่นพี่คุณอ่ะไอ้ที่แต่งตัวสะอาดๆดูดีนะแม่งเกย์ทั้งนั้นอันกรุ๊ปเห็นไหมฮะตัวนี้ก็ทำเหมือนกันแล้วก็เลือกทีละตัวพอออฟเซตพาร์ทปุ๊บมันจะกรุ๊ปให้นะครับต้องซูมมันมองไม่เห็นเออระหว่างขยับก็กดสเปซบาร์ก็จะขยับหน้าจอได้เห็นไหมฮะสกอร์เอาแล้วก็ย้ายมาเลยโอ้โหคลิกผิดเท่านั้นนะพังหมดต้องเลือกใหม่เลือกใหม่ก็ได้วะมีใคร offset path ค่าลบไม่ได้บ้างค่าเนี่ยฮะมาเป็นเส้นขอบในคือบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยเราสั่ง offset path ใช่ไหมเราบวมตัวหนังสือออกเยอะๆแล้วก็ลบเข้ามาเยอะๆหลายๆชั้นมันก็จะได้ตัวใหม่เลยนะฮะบอกไว้ก่อนเป็นเทคนิคง่ายๆโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะให้หน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคือเหมือนทดลองอะเสร็จกูละกูกรุ๊ปมึงได้ละอ่ะเดี๋ยวก็มาทำงานต่อกับตัวนี้บางทีเราออกมาแล้วเห็นตัว Y มั้ยตัว Y มันไม่สวยใช่มั้ยก็ปรับใหม่ได้พอมันสร้างเส้นขึ้นมาแล้วก็ปรับใหม่ปรับได้เรื่อยๆแล้วฮะถ้ามันมีความรู้สึกว่ามันดูดติดนะฮะคุณมาดูที่ตรงนี้ฮะเมนู View จะมีคำว่า Snap to Point เห็นมั้ยเอาตัวนี้ออกเลยเพราะว่ามันจะมีตารางของจุด point เนี่ยอยู่ทำให้มัน snap มันดูดอัตโนมัติ
ก็ไม่ถนัดใช่ไหมฮะเวลาปรับอะไรละเอียดละเอียดปรับได้อีกนะครับปรับได้จนกว่าเราจะพอใจรู้สึกมันแน่นไปก็ปรับนี่มันติดเห็นไหมออกมาหน่อยทำตัวบนนะเสร็จแล้วลองทำตัวล่างนะครับเดี๋ยวจะได้มาว่าเรื่องแบ็คกราวด์มันทวนของอาทิตย์ที่แล้วค่อยทำไปนะครับปรับตัวเบนิดหนึ่งเอาละอันนี้ต้องคำนึงถึงด้วยนะฮะว่าเราทำโลโก้ตัวเนี้ยเอาไปทำอะไรถ้าไปปักเสื้อทำงี้ไม่ได้นะไปปักเสื้อจะมีเส้นละเอียดละเอียดอย่างนี้ไม่ได้นะถูกไหมมันเป็นได้มันจะหยาบมันก็อาจจะเป็นตัวบวมๆอย่างนี้เลยแต่ว่าอันที่แบบอื่นนะครับความยืดหยุ่นของการออกแบบเราต้องรู้ว่าเราเอาไปใช้อะไรบ้างเนี่ยจากนั้นก็กรุ๊ปobject group แล้วสั่งเหมือนเดิมเลยบอกให้ช่วย object part offset บอกค่าลบใส่ค่าลบให้มันลบผมก็จะเห็นเส้นพอไหวไหมถ้าพอไหวก็จบบอก master preview อีกรอบเอาละอันนี้ดูคมหน่อยตอบโอเคใช่ไหมฮะพอค่าลบปุ๊บก็บอกจะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีส้มเบรกนี่อย่างนี้ก็ได้แล้วบอกเส้นขอบเป็นสีดำเส้นขอบสีดำบอกขนาดนะขนาดช่วยลดหน่อยเถอะขนาด 0.5 พออ่ะเราก็ได้2อันยกเอาไว้นอกอาร์ตบอร์ด